ไม่นะโยมตอนนี้มัน76เต็มแล้วนะยะเออ76ปีนี้มัน76กันเนี่ยเออตอนนี้กำหนดวันนั้นนะครับปกติวันที่18พฤษภาใช่ไหมล่ะตอนจะเลื่อนไปวันที่13พฤษภานั่นนะคะ13พฤษภาจะมีงานงานหนึ่งเกิดขึ้นนะครับวันนี้มันเดือนอะไรวันนี้วันที่4มีนาเมษาพฤษภา13พฤษภาจำไว้นะคุณโยมว่าอาจจะมีรถบัสไปก็ได้นะที่ว่าสักคันสองคันไปไหนก็ไม่รู้แหละเนาะนะพี่นะเอาละมีอะไรอีกโยมโป๊ะสมมติว่ามีผู้เข้านิโรธสมาบัติแล้วเอาวัตถุเข้าในพิธีนั้นแล้ววัตถุนั้นจะมีพลังไหมครับมีแน่นอนนะครับนะคุณมัทนามีแน่นอนนะครับใครที่เข้านิโรธสมาบัติได้นะครับวัตถุนั้นจะมีผลทันทีนะครับมีผลทันทีจะบรรจุพลังงานทันทีนะครับบอกให้ทราบมันอยู่ที่ว่านิโรธสมาบัติจริงหรือปลอมต่างหากล่ะ เพราะคําว่านิโรธสมาบัติมันจะบอกใครไม่ได้เชิญครับ คุณเมตนานะครับนะครับเตรียมตัวนะคุณเมตนานะคุณเมตนานะครับคำถามสมมุติว่ามีผู้เข้านิโรธซึ่งแปลว่าดับทุกข์นะตรงนั้นนิโรธสมาบัติสมมุติว่ามีผู้เข้านิโรธสมาบัติแล้วเอาวัตถุเอาขี้หมาก็ได้เอาใบไม้ก็ได้แก่นไม้ได้บทคำวัตถุคือสสารก็แล้วกันอะไรก็ได้โอเคนะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศหรือพิธีผู้ที่เข้าถึงนิโรธสมาบัตินั้นแล้ววัตถุนั้นจะมีพลังไหมคะลุงมีแน่นอน 100% ถ้าคนคนนั้นเข้าสมาบัติได้จริงๆนะครับทีนี้อธิบายเรื่องสมาบัติมันเป็นบัญญัติเป็นคำสอนนะคนที่เข้าถึงได้จริงๆไม่ผลจริงๆด้วยเกรงว่าจะเข้าถึงไม่จริงโอเคไหมครับก็ไปแกล้งนั่งเซ่อไปกันนะรู้จักนั่งบริกรรมไหมครับนั่งปลอกเคยไหมครับเคยมีนะถ้าพูดถ้าลุงพูดไปมันก็จะกลายเป็นตีน้ำกวนน้ำไม่ขุนทั้งที่น้ำมันก็ขุนอยู่แล้วแหละถ้าจะใส่ทีมันก็ยิ่งขุนหนักมันก็ไม่ใช่ภาษาของลุงคำว่านั่งปลกคุณจะคำว่านั่งปลกไหมครับเกจิมานั่งล้อมวงกันนั่งปลุกเสกเรียกว่านั่งปลกนั่นแหละฮะในบริบทอย่างนั้นแหละลักษณะที่บอกว่าเข้าสมาบัติเพื่อบรรจุพลังงานใส่วัตถุสิ่งของตรงนั้นถ้าคนไหนได้จริงมีจริงอ้างถึงก็ยังได้สมเด็จโปรดโตพรหมรังสีได้แน่นอนนะครับเห็นไหมสมเด็จโตพรหมรังสีได้แน่นอนนะครับยืนยันก็สมเด็จโตถ้าลุงจะยืนยันนะส่วนอื่นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมายืนยันเลยเนี่ยครับลุงปู่ทวดเนี่ยนะครับขอให้ทำกับมือเถอะลุงปู่สดเนี่ยขอให้กับมือเถอะเกรงว่ามันไม่ใช่กับมือสิครับนะรุ่นต่อมามันไม่ใช่ครับถ้ารุ่นต่อมามาทำแทนมันก็ยังมันก็ไม่ใช่มันก็ละคนเออใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอให้เข้าใจตามเนื้อผ้าเราในตรงนี้ลองดูนะครับคำว่านิโรธสมาบัติแปลว่ามนุษย์ผู้ซึ่งหมดทุกข์แล้วหมดแล้วซึ่งอสุภกิเลส ก็ว่าได้มันก็เป็นแต่เรื่องของคำว่าบริสุทธิ์นั่นเองครับนะทีนี้บริสุทธิ์มันชั้นไอ้โทษสมาบัติชั้นไหนล่ะชั้นปฐมฌานใช่ไหมครับมันได้ฌานสมาบัติกันแล้วปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุมฌานเห็นไหมได้ฌานขั้นไหนล่ะถ้าหากว่าได้ปฐมฌานก็วัตถุนี่ใช้ได้เลยแล้วครับนะถ้าได้ทุติยฌานก็น้ำใช้น้ำพระพุทธมนต์อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมได้ตาติยฌานก็ได้ลมลมปากลมอะไรก็วานไปใช่ไหมถ้าหากว่าจัตุก็โหได้พลังทั้งหมดแหละได้ทั้งฟืนทั้งไฟหมดอ่ะ
ดับฟืนดับไฟได้หมดแหละพวกนี้ถ้าได้จริงนะของร้อนไม่ร้อนได้อะไรกันประมาณนั้นแหละหรือว่าร้อนก็แค่อุ่นๆอย่างเงี้ยโอเคไหมครับถ้าคนให้ได้จริงก็มีจริงนะครับเรื่องนี้เอาละเราสู่กันฟังเมื่อเป็นคำถามแล้วคุณมัทนาก็หวังว่าคงจะเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันนะจบข่าวนะโอเคก็ถือว่าสนุกพอประมาณเนาะถามมาอีกดูซิสักหนึ่งสองคำถามตอนนี้21นาฬิกากับ30นาทีพอดีเป๊ะนะครับเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครนะครับมีใครถามอีกเชิญค่ะ นิโรธสมาบัติมีพลังงานบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์คะปฐมฌาน 25% ก็แล้วกันนะทุติก็50จัตตาติก็75อัพจัตตุก็ 100% เป๊ะจบข่าวใจยังครับเอาทำให้มันได้ใครอยากจะได้เชิญอัธยาศัย นะใครทำได้ก็ตามอัธยาศัยอะไรก็สู้รู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองไอ้นี่จะดีที่สุดอย่าไปหวังเลยสิ่งพวกที่ว่าๆกันทั้งพวกนี้อย่าไปหวังเลยถ้าได้ก็ดีประมาณนั้นนะถ้าหวังแล้วมันจะบ้านะรู้ไว้พวกนี้คิดเอาไม่ได้พยายามเอาก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งบ้าหนักพวกนี้มันเหมือนมันศึกษาไม่ได้ครับมันเป็นสะสมข้ามภพข้ามชาติมันมาตามเนื้อเยื่อมาตามจิตวิญญาณที่เขาว่านครับมันสะสมมาแต่บรรพบุรุษนู่นโอ้ยตั้งแต่พบไหนชาติไหนก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เป็นอจินไตยไงเรื่องฌานสมาบัติก็เรื่องสมาบัตินี่แหละครับเรื่องฌานสมาบัติก็คือเรื่องของนิโรธสมาบัตินี่แหละครับโอเคนะเป็นเรื่องอจินไตยคิดเอาไม่ได้พยายามไม่ได้ขืนคิดขืนพยายามก็บ้าอย่างเดียวงั้นอย่าไปคิดจะพยายามมันแค่ลุงเล่าให้ฟังเป็นบุญหูนี่ก็พอแล้วจ้า ดีเลยครับ น่าจะอิ่มเอิบแล้วจ้า ลุงว่างั้นนะที่ว่าเนี่ยแต่ทั้งหมดก็คือประกอบสมาชีพต่างหากที่น่าจะสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ใช่ไหมครับไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บแล้วก็ปรับมาทางเรื่องของความเป็นอยู่ทางโลกโลกของเรานี่ซะดังนั้นก็กักเอาไว้ในส่วนที่เราต้องไปต่อเมื่อเวลาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็มาเข้าสู่ภาวะนี้โอเคนะคนไหนได้ก่อนก็ดีไปก็แค่นั้นเอง